ความเดิมตอนที่แล้วทังซานดูดซับพลังจากอาสูรหมาป่าระดับสาแต่พลังนั้นไม่สามารถทำให้เขาทะลุผ่านขีดจำกัดไปสู่ขั้นที่สได้เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะพลังระดับสามของอสูรหมาป่ามีความเข้มข้นไม่เท่ากับระดับสามของวิชาเสียนเทียนดังนั้นจึงจำเป็นต้องทดสอบใหม่กับอาสูรหมาป่าระดับที่สตอนที่สิเก เพื่อความปลอดภัยทังซานยังคงเฝ้าสังเกตการต่อไปอีกหลายวันจนกระทั่งประมาณวันที่ห้าเขาก็เห็นว่าพลังของอสูนหมาป่าตัวนั้นฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเดิมจนเกือบจะสมบูรณ์สิ่งนี้ทำให้ทังซานมีความมั่นใจในความคิดของตนเองอย่างมากขั้นตอนต่อไปเขาจำเป็นต้องหาอสูนหมาป่าระดับที่สี่ เพื่อทดลองการทะลุขั้นของตัวเองว่าจะเป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งนี้ทำให้เขาประสบกับปัญหาบางอย่างอสูรหมาป่าระดับสี่แตกต่างจากระดับสามอย่างสิ้นเชิงความแตกต่างที่ต่างกันเพียงหนึ่งระดับแต่พละกกำลังกับแตกต่างกันอย่างมากโดยทั่วไปแล้วอสูรหมาป่าระดับสามจะมีความสูงประมาณ1.9เมตรและแข็งแรงมาก ส่วนอสูรม้าป่าระดับ4จะมีความสูงเกินกว่า2.2เมตรซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าแข็งแรงอสูรม้าป่าระดับ4ี่หนึ่งตัวสามารถรับมือกับอสูรม้าป่าระดับ3จํจำนวน4 5ถึง5ตัวพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหาการเลื่อนระดับจากระดับที่3ไปยังระดับที่4คือการข้ามขีดจำกัดที่สำคัญ แม้ว่าทังซานจะมีความมั่นใจในการต่อสู้กับอาสูรหมาป่าระดับที่4ด้วยทักษะวิชาเสียนเทียนที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีรวมถึงความสามารถของเสือดาวจารัสแสงและคมมีดวายุแต่การจะเอาชนะอาสูรหมาป่าระดับที่4โดยไม่ให้เกิดเสียงดังนั้นเป็น,ปนไปได้ยากและหากเกิดเสียงดังขึ้นเขาก็อาจจะถูกเปิดเผยตัวตนได้ดังนั้นวิธีการของเขาในตอนนี้ คือออกไปหาอสูรหมาป่าระดับสีในเขตพื้นที่ป่าหรือหาจากอาจารย์ของเขาเองหวังเยียนเฟิงทังซานไม่ได้รีบร้อนดำเนินการในทุกๆวันเขายังคงเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจากการสอนของหวังเยียนเฟิงเขาเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแผ่นดินอสูรและพูดมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับเขาเช่นกัน เวลาครึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกคนมีความก้าวหน้าในการฝึกฝนพวกเขาทุกคนสามารถสร้างคมมีดวายุได้แล้วแต่ในด้านของขนาดคมมีดวายุของทั้ง4ี่คนยังแตกต่างจากของถังซานเป็นอย่างมากตั้งแต่วันนี้เราจะเริ่มเรียนวิชาใหม่นั่นคือการต่อสู้จริงการต่อสู้ที่แท้จริงเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเจ้าเพิ่มทักษะการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้อยู่ในช่วงบ่ายหลักสูตรของวันนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออกไปตามข้ามาที่ลานบานขณะที่เขาพูดวังเย็ยนเฟิงก็เดินนำทั้งห้าคนตรงไปที่ลานนาบานหลังจากเรียนรู้มาครึ่งเดือนตอนนี้ทั้งห้าคนสามารถเข้าสู่สถานะการฝึกฝนโดยการกระตุ้นพลังสายเลือดได้ด้วยตัวเองแต่นี้เป็นครั้งแรกที่มีการสอนต่อสู้จริง ลานหน้าบ้านไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ก็มีพื้นที่เพียงพอที่จะเคลื่อนไหวได้รัวไม้ก็สูงพอที่จะป้องกันสายตาจากภายนอกได้หวังเย็ยนเฟิงยืนอยู่ตรงกลางลานบ้านเข้ามาโจมตีข่าทีละคนหวังเฉาเจ้าคือคนแรกใช้การเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าเข้าโจมตีค้าขอรับอาจารย์หวังเฉาตอบรับและเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของวังเย็ยนเฟิงเริ่มเลย หวังเย็ยนเฟิงต้องการเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเด็กๆทำร้ายกันเองเพราะพวกเขายังควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้หวังเฉาสูดลมหายใจเข้าลึกๆท่านใดนั้นเลือดในร่างกายของเขาก็พุ่งผ่านเขาส่งเสียงคำรามของหมาป่าร่างกายของเขาพองตัวขึ้นเล็กน้อยทำให้เสื้อผ้ายืดขยายออกขนหนาๆงอกออกมาฟันยื่นยาว และตาเป็นประกายสีฟ้าอ่อนสัญชาตญาณของสัตว์ป่าถูกกระตุ้นขึ้นหากเปรียบเทียบกับความผอมแห้งก่อนหน้านี้หลังจากใช้การเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าวายุแล้วถือได้ว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากในหมู่เด็กๆวัยเดียวกันโจมตีมาที่ข้าหวังเยียนเฟิงพยักหน้าให้เขาหวังเฉาส่งเสียงคำรามต่ำๆการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่า ทำให้เขามีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นและยังทำให้เขามีความดุร้ายตามสัญชาตญาณของเผ่าพันธ์ุอสูรเขาใช้แรงจากขาทั้งสองข้างพุ่งตัวโจมตีไปที่วังเยียนเฟิงโดยตรงการโจมตีนี้ไม่ได้มีเทคนิคพิเศษใดๆแต่ทั้งความเร็วและพละกำลังชัดเจนว่าแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดามากวังเยียนเฟิงไม่ได้ใช้การเปลี่ยนร่างเป็นอสูรมาป่า เขาแค่ก้าวเท้าไปด้านข้างหนึ่งก้าวก็สามารถหลบการโจมตีของหวังเฉาได้ความเร็วเจ้าช้าเกินไปต้องใช้เล็บม้าป่าเป็นอาวุธในการโจมตีและเล็งไปที่จุดสำคัญของคู่ต่อสู้เมื่อหวังเฉาโจมตีพลาดเขาหันกลับและพุ่งใส่หวังเยียนเฟิงอีกครั้งมือขวากลางกงเล็บหมาป่าจิกไปที่หน้าอกของหวังเยียนเฟิง หวังเย็ยนเฟิงก้าวขาและหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายอีกครั้งถังซานยืนดูอยู่ข้างๆคอยสังเกตการเขาสังเกตเห็นว่าการตัดสินใจของหวังเย็ยนเฟิงนั้นแม่นยำมากเขาดูเหมือนจะหลบการโจมตีของหวังเฉาเพียงแค่การก้าวขาไปแต่จริงๆแล้วนั่นคือการคาดการการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ที่แม่นยำเขาให้คำแนะนำแก่หวังเฉาขณะที่เขาหลบหลีกไปมา ทางสารสังเกตเห็นว่าอาจารย์หวังน่าจะมีประสบการณ์การต่อสู้ที่มากพอตัวตั้งแต่ต้นจนจบดวงตาของเขาดูงเงียบสงบและสามารถชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการโจมตีของหวังเฉาได้อย่างตรงประเด็นหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีหวังเฉาก็นั่งยองยองบนพื้นหอบหายใจอย่างหนักและการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าก็สิ้นสุดลงโดยพลังสายเลือดของเขาในตอนนี้ เขาสามารถรักษาสภาพการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าวายุได้ประมาณ5นาทีเท่านั้นเจ้าต้องระวังปัญหาและข้อผิดพลาดของเจ้าในวันนี้และเจ้าต้องจำไว้ว่าอย่าใช้คมมีดวายุจนกว่าพลังสายเลือดของเจ้าจะถึงระดับที่สองเพราะการใช้คมมีดวายุจําเป็นต้องดึงพลังจํานวนมากมาใช้มันจะเผาผลาญพลังสายเลือดของเจ้ามากขึ้น ถ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถสังหารศัตรูได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็อย่าใช้มันเพราะหลังจากที่เจ้าใช้ไปแล้วจะทําให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าของเจ้าลดลงและเจ้าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหวังเยียนเฟิงพูดไปมือก็ชี้ไปที่หวังจงเจ้าเห็นข้อผิดพลาดท,ที่เขาทําไปแล้วจงระวังอย่าทําผิดพลาดในแบบเดียวกันเข้ามา หวังจงไม่พูดอะไรเขาพยักหน้าและกระตุ้นพลังสายเลือดของเขาปลดปล่อยการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าวายุการเปลี่ยนร่างของหวังจงมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนน้อยกว่าหวังเฉาวดวงตาของเขาแหลมคมร่างกายที่ผอมบางก้มลงเล็กน้อยและในพริบตาเขาก็พุ่งเข้าหาหวังเยียนเฟิงหวังเยียนเฟิงก้าวเท้าเล็กน้อยเหมือนจะหลบหลีก แต่ร่างกายของหวังจงที่พุ่งเข้ามากลับหยุดชะงักไปชั่วขณะขาขวาของเขาเหยียบที่พื้นและเปลี่ยนทิศทางอย่างไม่คาดคิดตรงไปทางที่หวังเย็ยนเฟิงจะหลบหลีกไปแต่หวังเยียนเฟิงก็เพียงแค่ขยับเท้าเล็กน้อยและกลับมายืนที่เดิมทําให้หวังจงพุ่งเข้าหาอากาศแทนดูเหมือนว่าเขาจงใจทําให้หวังจงพุ่งเข้าไปในหมู่พวกเขามีเพียงถังซานที่สังเกตเห็นว่า หวังเย็นเฟิงแกล้งเคลื่อนไหวเพื่อหลอกล่อหวังจงไม่เลวเจ้าไม่ได้ใช้พลังจนหมดและรู้วิธีเปลี่ยนทิศทางแต่เจ้าต้องระวังการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ด้วยหวังเย็นเฟิงชมหวังจงหวังจงที่พุ่งใส่อากาศพันหมุนตัวและจู่โจมเข้าหาหวังเย็นเฟิงอีกครั้งโดยเปรียบเทียบกับการต่อสู้ของหวังเฉาหวังจงมีความคล่องแคล่วมากกว่าหลังจากโจมตีไม่ถูกอยู่หลายครั้ง เขาก็ถอยออกมาเพื่อพักผ่อนหวังจงอยู่ในสภาพกายร่างได้ประมาณ5นาทีเช่นกันแม้การเปลี่ยนร่างของเขาจะไม่สมบูรณ์เท่าหวังเฉาแต่จากมุมมองด้านความสามารถในการต่อสู้ชัดเจนว่าเขาเหนือกว่าหวังเฉาต่อไปคือหวังเสี่ยวเลยที่ยืนหยัดได้เพียงสนาทีในการเปลี่ยนร่างเป็นอสูนมาป่าวายุเขาอายุน้อยกว่าหวังเฉาและหวังจงเล็กน้อย ทำให้ความสามารถในหลายๆด้านของเขาเทียบกับทั้งสองคนไม่ได้แม้ว่าการเปลี่ยนร่างเทพอสูรเขาจะได้รับคำชมจากวังเยียนเฟิงว่าผลการเปลี่ยนร่างของหวังเสี่ยวเลยจะดีกว่าวังเฉาและหวังจงก็ตามต่อไปเป็นคิวของหลิงมู่เสีย่ยท่านอาจารย์ข้าสามารถโจมตีแบบไหนก็ได้ใช่หรือไม่หลิงมู่เสียมองหวังเยียนเฟิงใช่ เจ้าสามารถโจมตีได้ตามที่เจ้าต้องการเจ้าไม่ทำให้ข้าบาดเจ็บหรอกมาดูซิว่าลิงมู่เสียของเรามีความสามารถในการต่อสู้อย่างไรบ้างหวังเยียนเฟิงพอใจกับลูกศิษย์สาวเพียงคนเดียวของเขามากความพยายามในการฝึกฝนของลิงมู่เสียเทียบเท่ากับศิษย์ชายหลายๆคนเพราะเธอเคยเปิดปัญญามาก่อนผลการเรียนและการฝึกฝนของเธอจึงดีมาก ลิงมู่เสียหายใจเข้าลึกๆสีผมของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาอมฟ้าขนหมาปาง,งอกออกมาจากหลังคอดวงตาเป็นประกายสีฟ้าสดใสเพียงพิบตาเดียวร่างกายก็พุ่งเข้าหาวังเยียนเฟิงความเร็วของเธอเร็วกว่าสามพี่น้องครอบครัวหวังเล็กน้อยถึงแม้จะไม่มีทักษะพิเศษอะไรแต่ดูเบาและคล่องแคล่วหวังเย็ยนเฟิงสังเกตเห็นทันที เธอตั้งใจโจมตีเต็มที่ความเร็วดีแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเช่นสามพี่น้องครอบครัวหวังเคยทำเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและก้าวขาหนึ่งก้าวเพื่อหลบหลีกทำให้การโจมตีครั้งนี้ของหลิงมู่เสียต้องพลาดอย่างแน่นอนแต่ในขณะที่เธอพลาดเธอหมุนตัวกลางอากาศอย่างกระทันหันแต่ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางการโจมตีทำให้ร่างกายของเธอสูญเสียการควบคุม และตกลงสู่พื้นทันใดนั้นร่างกายของเธอพันพิกกับพร้อมกับปล่อยคมมีดวายุออกจากมือพุ่งตรงไปที่หัวไหลของหวังเยียนเฟิง